สวัสดีค่ะพี่น้องผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านวันนี้เป็นปรากฏการณ์สำคัญนะคะที่พี่น้องมารวมตัวกันเพื่อสมัชชาถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประเทศไทยเรานับจาก19กันยา2549เป็นต้นมาเป็นเวลา9ปีแล้วนะคะที่ประเทศของเราถูกทำร้ายประชาธิปไตยถูกทำลายประชาชนผู้รักความเป็นธรรมลุกขึ้นต่อสู้กับเผด็จการราชาถูกเข็นฆ่าสังหารจับกุมคุมขังนับหมื่นคนแต่กระนั้นพี่น้องผู้ตาสว่างก็ไม่เคยหยุดการต่อสู้แม้โจรกบฏจะหวนกลับมาปล้นอำนาจซ้ำอีกครั้งเมื่อ22พฤษภาคม2557พี่น้องผู้พร้อมต่อสู้ก็ได้รวมตัวกันลุกขึ้นประกาศจุดยืนประกอบส่วนสำคัญให้กับขบวนประชาธิปไตยของเราครั้งแล้วครั้งเล่าดังที่พี่น้องมารวมกันในวันนี้ในนามสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทยที่เมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งนี้พี่น้องคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกประชาชนผู้ถูกกดขี่ได้ลุกขึ้นต่อสู้จนก่อเกิดสาธารณรัฐฝรั่งเศสประเทศสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนและอีกหลายสาธารณรัฐซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเสรีชนผู้ไม่ยอมหยุดใฝ่ฝันถึงสังคมที่เป็นธรรมวันนี้ดิฉันดีใจและอิ่มเอิบใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ของพี่น้องค่ะและขอใช้โอกาสนี้นะคะนำบทกวีของนักสู้เพื่อนร่วมรบสหายของเราที่ไม่เคยหยุดฝันและไม่รอให้ถึงวันรุ่งขึ้นสำหรับการทำเพื่อความฝันของเขาไม้หนึ่งกอกุนทีหวังว่าเป็นบทกวีที่จะเป็นพลังให้กับพี่น้องในการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ของเราในการออกไปสู้นะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันประชาชนบทกวีย่ำรุ่งมิถุนายนค่ะย่ำรุ่งมิถุนายนแรงลึกคงสักพันดินกระทงเป็นของปวงชนสยามคณะราษฎรปลูกวีรกรรม24สีสวัสดิ์กระทำการบทเหล็กตอก2475ตรึงปักนักคราเป็นหลักฐานเบิกทางตีนตัดถนนต้นตำนานบาทนิทานประชาธิปไตยลุกรับกับปฏิกิริยาชนะแล้วรวนกระแสมาแพ้ทายสร้างโบราณฟื้นสูดลมหายใจเกิดอสูรกายแฝงไว้ลังแทรกสนิมซึมกัดหมุดเหล็กกรอนปกครองประชากรโดยอาศัยเศรษฐกิจล้าหลังโทมนัสไม่สามารถอภิวัตตามโลกาทุกขุมขนมีแต่เครือข่ายอำนาจทุนขวาจัดเสริมด้วยสายไร้เดียงสาแต่งวิเคราะห์สังคมจงมายาว่าชนชั้นศักดินาไม่ดำรงคือขุมผ้าคงจงรักกับนายท่าม้วนรัดชาติชูโมหะจริตหลงชีวทัศน์กระมวลทัศน์ไม่มั่นคงทั้งประเทศกลายเป็นผมรองฝ่าตีนราษฎรปักหมุดหมายมากี่ปีการกดขี่ไม่เห็นจะจบสิ้นยังยากจนทนทุกข์ทุกข์โคลนดินต้องพออยู่พอกินนี้เพื่อไทยมาเถิดมาพี่น้องของคนทุกข์ไม่ลดลุกคงไม่อาจเห็นฟ้าใหม่ร่วมกันสู้สู่อุตสาห์แสงอุทัยปักหมุดใหม่อีกอันให้ถาวรร่วมกันสู้สู
ใหม่ปักหมุดใหม่อีกอันให้ถาวรสู้ๆค่ะ